มงคลลูกพ่อแม่มุมแดงพบกับทางด้านเหล็กไหลสอตะกุดทองครับ138ปอนด์สำหรับพิกัดน้ำหนักชกในคู่นี้ครับกรรมการธินกรณพัทลุงครับเป็นผู้ห้ามบนเวที3ท่านได้คะแนนกรรมการอวยพรเขียวกุ้งและกรรมการประชิดแจ่มชื่นและกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์ครับเดี๋ยวมาดูประวัติของนักมวยทั้งคู่ก่อนครับทางด้านเพชรมงคลลูกพ่อแม่มุมแดงนะครับชื่อจริงว่าบัณฑิตบุญนิตครับมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับชกมวยมาแล้ว58ครั้งชนะ48แพ้8เสมอ2ปีนี้อายุ17ครับก็เป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวแน่นตื้อไม่เลิกไฟเตอร์ขนาดแท้เลยครับทางด้านมุมแดงส่วนเหล็กไหลสอตะกุดทองมุมน้ำเงินนะครับชื่อจริงว่ากฤษดาเถิมขุนทศนะครับมาจากนครราชสีมาชกมวยมาแล้ว50ครั้งชนะ42แพ้8ปีนี้อายุ18ครับเป็นมวยเข่าในเหนียวเช่นเดียวกันนี่ครับต้องมาดูเลยครับไฟเตอร์เหล็กไหลนี่ค่ายมวยก็ซ้อมอยู่หลังวัดบ้านไร่นะครับครับจังหวัดนครราชสีมาจะบอกว่าศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อคูณครับนี่เป็นนักมวยรุ่นใหญ่เลยนะครับ138ปอนด์นักมวยดังๆในค่ายณตอนนี้ก็เจ้า 100,000 สอตะกุดทองครับหรือ 100,000 แสนนึงนี่เยอะนะครับอุ้ยโดนหมัดอัปคัตขวาไปแล้วครับหมัดกับเข่าครับหมัดกับเข่ามาแล้วครับมวยพิกัดประมาณนี้นี่โดนทีเดียวมีโอกาสน็อกได้เลยนะครับตัวใหญ่อาวุธหนักครับ138เลยโอ้โหดูครับกะจะก้านคอเลยครับทางด้านเหล็กไหลมาถึงนี่แกเล่นของสูงก่อนครับวันนี้เหล็กเนี่ยจะไหลหรือเปล่าโอ้โหศอกก็มาครับรูปร่างช่วงชกนี่เหล็กไหลได้เปรียบครับได้ส่วนสูงยาวกว่าเล็กน้อยแต่จะดูจากส่วนสูงไม่ได้นะครับเพราะว่าคู่ที่แล้วนี่สตาร์วอร์ตัวนิดเดียวตีซะตัวเท่ากันเลยตัวใหญ่ไปไม่เป็นเลยครับเอาครับมีแข้งซ้ายโต้มาหลายขยับครับในช่วงแรกแต่คู่นี้ดูเชิงแรงนะทักทายกันแรงเลยนะครับเน้นแล้วครับเน้นไปดูว่าตรงไหนคู่ต่อสู้โดนแล้วเจ็บโดนแล้วสะดุ้งไฟล่าสุดของเพชรมงคลเนี่ยก็ชนะคะแนนพละพลมานะครับคอพา49ที่ราชดำเนินส่วนเหล็กไหลก็ไฟล่าสุดไปพลาดท่าแพ้น้องให้กับเด่นน้องแกมหาชัยพัฒนายกที่2เท่านั้นวันนั้นเจอเด่นน้องแกครับตัวเล็กกว่าแกตั้งเยอะครับเจอของหนักนะเจอของหนักแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ได้แพ้น้องไปนะครับแต่วันนี้ครับไม่เหมือนวันนั้นครับเหล็กไหลขยับขยับเข้ามาล็อกแรกขอดูก่อนครับหน้ากับทุ้งเข่าซ้ายเข้าไปหมดยกที่1หมดยกที่1นะครับแฟนมวยศึก SFM เจ้ามวยไทยครับมาชมผลงานครับยกแรกยกแรกเริ่มจะจัดหนักกันแล้วด้วยคู่นี้แฟนมวยห้ามกระพริบตานะคุณมาดำถ้ากระพริบตานี่ท่านอาจจะดูไม่รู้เรื่องครับเพราะมันมาไวไปไวครับหิวข้าวหิวน้ำนี่หยุดไว้ก่อนเลยห้ามขยับตัวไปไหนครับห้ามไปตักด้วยห้ามไปตักข้าวนะยกนี้เปลี่ยนจากเล่นวงนอกครับมาจับวงในดูครับว่าวงในนี่ใครจะทำได้กรรมการแยกออกมาครับใกล้กันเกินไปหน่อยถีบนำครับเหล็กไหลนี่ครับมีฮุกซ้ายด้วยอาวุธหนักนะครับเผลอไม่ได้แล้วครับเพชรมงคลแต่ก็ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยชัดเจนกันเท่าไหร่คู่นี้รอจังหวะป้องนะป้องน็อกครับต้นนี้ได้ลุ้นเลยครับซ้ายมาสวนได้หมัดอ้าววงในครับตีได้แล้วตอนนี้สองดอกมาครับเพชรมงคลสองดอกนี่ไม่ให้ทางด้านเหล็กไหลนี่ได้โต้เลยครับแข้งซ้ายอาวุธหนักด้วยกันทั้งคู่ครับอุ้ยโดนศอกไปแล้วเอาละครับความมันจะเริ่มทวีคูณขึ้นแล้วบอกแล้วครับอย่าเผลอครับแบบนี้ครับน้องเผลอแล้วเจอศอกครับนี่ศอกมาอีกแล้วเอาละครับ
แข้งขวาติดบังเอาหมัดซ้ายโดนต่อโดนนะครับใครดีกว่ากันอ้าวล้มลงไปมีทั้งแข้งทั้งหมัดเลยครับทางด้านเหล็กไหลเดินว่าเป็นมวยบู๊ดุดันครับถอยหลังหกล้มคนนี้ถอยไม่เป็นแต่โดนหมัดไปล็อกเลยครับล็อกแล้วตีได้ไม่ได้ครับเสียบขวาไปด้านเพชรมงคลนี่ก็โต้มาจับดวลวงในครับพลิกลูกนี้อ้าวเหล็กไหลเสียหลักครับเดินต่อแก้เขินสักหน่อยครับเอาไปทะเลทะล่าไม่ได้นะครับเหล็กไหลเพชรมงคลนี่แกมีศอกดักมาเหมือนกันครับแข้งซ้ายต่อยหมัดลำตัวอ้าววงในอีกรอบนี่ครับต่อยลำตัวเข้าไปครับเหล็กไหลการจะตัดกำลังทอนกำลังก่อนพิจิตรกับโคราชครับแดงเนี่ยพิจิตรน้ำเงินโคราชวันนี้เอ้าพิจิตรหักโคราชลงไปแล้วครับลุกขึ้นมาก็เดินต่อครับไม่มีถอยหลังแน่เอาโดนศอกเข้าไปยังทนได้ครับอายุอานามก็ไม่ต่างกันครับ18กับ17ครับแดงเนี่ย17น้ำเงิน18ครับถือว่ารุ่นๆกันเลยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่ตอนนี้หักล้มลงไปตอนนี้โคราชหักพิจิตรลงไปบ้างครับหมดยกที่2อันโอ้โหออกแต่ละทีของเหล็กไหลนี่แกการน็อกเลยครับต่อยหมัดก็เหวี่ยงทั้งไหล่ออกแข้งนี่แกก็กระโดดเตะเลยเอาครับมาชมกันครับยกที่3ต้องเห็นอะไรมากขึ้นแล้วครับยกนี้ขึ้นมานี่เล่นในกันก่อนเลยจังหวะตีเข่าซ้ายดวลวงในกันอยู่ครับคุณรอดครับวงในนี่ก็ต่างฝ่ายต่างทำได้ตีขวาเข้าไปครับเหล็กไหลเพชรมงคลนี่ก็ไม่กลัวนะครับวงในแลกเหมือนกันถีบนำมาครับเดินเหล็กไหลนี่แกเดินดีจริงๆน้ำกระจายเลยครับเมื่อสักครู่เพชรมงคลนี่แกถอยก็จริงครับแต่จังหวะดักแต่ละเม็ดแต่ละดอกที่สวนมานี่ถือว่าแรงๆทั้งนั้นเลยครับถอยแต่ออกอาวุธนะครับเหล็กไหลจะประมาทไม่ได้นะครับเดินเข้ามานี่ต้องดูนิดนึงครับเอาหมัดพลิกลูกนี้เด้งซ้ายเสียงเชียร์นี่มีครับเพชรมงคลเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกแต่หัวใจเนี่ยไม่เสียเปรียบครับกรรมการแย่ออกมาครับยังเดินอยู่ครับเหล็กไหลต่อยลำตัวจับได้ล็อกแล้วเสียบได้ไม่ได้ครับเสียบซ้ายไปทีหนึ่งชกแบบนี้นี่เป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนหมัดมวยแน่นอนครับเปิด SFM TV แล้วต้องมันครับแยกออกมาเหล็กหลายวิ่งเข้าหาเลยโอ้โหแกนี่ดูจริงไม่รู้จะรีบไปไหนจังหวะนี้เทอ้าวใครอยู่ล่างล้มลงไปทั้งคู่ครับไปคาอยู่ตรงเชือกครับแยกออกมาครับแยกออกมาโอ้กรรมการทินกรนี้ต้องไปดึงออกมาครับติดกันเป็นตังเมเลยเอาขึ้นมาสู้ต่อโอ้โหดักเข่าได้สวยเหมือนกันครับทางด้านเพชรมงคลหน้าเหล็กไหลไม่สนใจแล้วเสียบซ้ายอีกทีหนึ่งพยายามจะตีโต้มาครับทีมงานตอนนี้มีเสียงเฮครับเพชรมงคลเหล็กไหลเดินต่อพลิกเต้งขวาซ้ายคืนยังครับยังทันกันอยู่ครับเหล็กไหลขยับมาต่อยซ้ายวงในตีเข่าซ้ายเข้าไปดูครับจังหวะอ้าวยังไงครับตอนนี้เหล็กไหลต้องเร่งครับช้าไม่ได้ครับช้าแล้วโดนแบบนี้ครับโอ้โหลูกนี้โยนเข่าเข้าไปสวยๆเลยชัดเจนเหลือเกินครับจังหวะโยนเข่าของเหล็กไหลกรรมการแย่ออกมาเดินแกเดินดีจริงๆครับไม่รู้ไปกินอะไรมาเอาเดินทีมนำมียับด้วยครับจังหวะล็อกแล้วเสียบซ้ายโอ้โหชัดเจนครับเสียบซ้ายเข้าไปล็อกแล้วเสียบขวาอีกทีหนึ่งหมดยกที่3ครับมาเดี๋ยวมาลุ้นกันยก4ครับคุณผู้ชมเป็นการโยนเข่าเข้าไปครับเหล็กไหลวัดกันยก4เลยครับยังเดินหน้าเข้าหาอยู่ครับทางด้านเหล็กไหลสอตะกุทองมุมน้ำเงินของเพชรมงคลนี่ตั้งรับก็จริงนะครับแต่จังหวะก็มีโต้หนักๆมาดูครับดักแข้งดักเข่านี่แข้งขวา
ครับเดินจับเหล็กไหลโดนบิดมาเสียบซ้ายไป2ทีเหล็กไหลใหญ่กว่าแต่ว่าตอนนี้ครับเพชรมงคลนี่ไม่กลัวแล้วครับอ้าวคลิกลูกนี้จับโอ้โหแต่สุดท้ายครับเพชรมงคลตีได้ครับเดินหน้าอยู่ครับเหล็กไหลเดี๋ยวไม่ล้มด้วยแต่คิดเยอะครับต้องเดินทำแล้วครับเหล็กไหลโอ้โดนซ้ายอีกโดนข่าวซ้ายอีกทีนึง 2-3 ดอกแล้วครับแม่มีคืนมาเหมือนกันดูว่าทางด้านเหล็กไหลนี่แกแข็งแกร่งมากครับโดนไปเท่าไหร่ก็ไม่หยุดเลยสวมหมวกกันน็อกเดินเข้าหาเลยนะครับเดินอย่างเดียวเดินเสียบขวาอีกพยายามจะตีโต้มานะครับเพชรมงคลจังหวะนี้เททิ้งลงไปอาศัยจังหวะเหลี่ยมแล้วครับลูกนี้โชว์ความแข็งแรงหน่อยเพชรมงคลถอยมาครับอุ้ยโดนเตะไปที่ต้นแขนเหล็กไหลนี่พละกำลังกันดีจริงๆครับเหลือเฟือครับไม่มียุบไม่มีย่นให้เห็นเลยครับทางด้านเหล็กไหลสอตะกุดทองมุมน้ำเงินนะครับเอามา3ถังครึ่งครับเกมนี้ยังใช้ไม่หมดครับเพชรมงคลมาตักด้วยเข่าแลกไปทีต่อทีนี่ดูว่าเพชรมงคลจะเบาหวาดต้องเร่งบ้างแล้วครับวันนี้ทรงแกมารับมาถอยครับแล้วตักเอามีหมัดมายังประมาทไม่ได้เดินไล่แล้วครับตอนนี้โดนแล้วหยุดครับเหล็กไหลทีมงานเพชรมงคลนี่ชูกำปั้นเลยครับบอกให้ต่อยมีหมัดต้องต่อยจะทำได้ไม่ได้ครับหน้าเหล็กไหลนี่โดนหมัดก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าไฟล่าสุดนี่แกแพ้น้องไม่แกเด่นน้องแกมาเอาละเพชรมงคลโอ้ยโดนเข่าก่อนเลยพลิกมาเสียบหัวใจยังมีครับตามได้ที่ยังไม่ถอดใจทิ้งครับต้องทำครับขวานำมาโดนเข่าก่อนอย่าเพิ่งถอดครับเวลายังเหลือการแยกครับจังหวะนี้ยกที่4เพชรมงคลทำได้ไม่ได้ครับเตะซ้ายหลุดไปอีกเดินแทงซ้ายแต่ดูว่าการออกอาวุธนี่มันเบาไปแล้วครับทางด้านเพชรมงคลลูกพ่อแม่หมดยกที่4ครับไปให้น้ำให้ท่ากันครับเหล็กไหลมีอาการครับเอามาดูครับยกท้ายครับจะมีปรากฏการณ์แบบธรรมชาติหรือเปล่าครับหรือผิดธรรมชาติต้องมาดูครับต่อยมันแน่นอนครับทางด้านเพชรมงคลลูกพ่อแม่มุมแดงเอาดันออกไปโอ้โหแต่โดนทางด้านเหล็กไหลสกัดมาด้วยแข้งหนักๆเลยครับทีมงานเพชรมงคลเนี่ยสั่งต่อยลูกเดียวครับเอาละครับน่าจะมีลุ้นมีเฮเหมือนกันเซียนมวยบอกต่อยอย่างเดียวชนะเอาไป 30,000 โอ้โหโอ้ยโดนแข้งหลอกเนี่ยเอาละครับศอกก็มาหมัดก็มาครับเหล็กไหลตอนนี้ไม่ปะทะด้วยแล้วครับรู้ครับเตะขวาต่อยขวาไม่ถึงโดนดักด้วยเข่าล็อกวงในมีเสียวหรือไม่มีต้องอย่าให้เข้าวงในนะครับเพชรมงคลถ้าอยากจะเป็นผู้ชนะต้องดันออกไปแล้วก็ต่อยนี่ครับไปประกบในแล้วเหล็กไหลสบายใจครับช้าลงไปครับเข้าไปนี่ก็ต้องคิดหนักเลยครับก็ไปรับแข้งโดนข่าวสวนเข้าไปแกดักมาแต่ละทีนี่ไม่เกรงใจเพชรมงคลเลยครับก็ไม่ปะทะแล้วครับน่าจะถอดใจแล้วครับก็โดนมาเยอะครับทางด้านเพชรมงคลถือว่าอาวุธเนี่ยหนักกว่าพอสมควรเลยโดนไปทีต่อทีแล้วพรมงคลนี่แกยุบไปเองก็ถือว่าต้นมาสู้ได้ดีนะดักจังหวะ2ครับวางแผนมาได้รัดกุมแต่พอปะทะไปปะทะมาเนี่ยโอ้โหเหล็กไหลครับแข็งกว่ากันครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นเหล็กไหลรอระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นอย่างเดียวครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วแล้วก็ต้องมาดูครับผลการให้คะแนนแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการหมดยกสุดท้ายครับกรรมการธินกรณ์ณพัทลุงครับรวบรวมคะแนน
จะออกที่ใครครับแต่ไม่น่ามีปัญหาแล้วนะจากรูปเกมครับแล้วก็ตามที่คาดครับเป็นทางด้านมุมน้ำเงินครับเหล็กไหลสอตะกุดทองเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรมงคลลูกพ่อแม่ไปครับ